แล้วนะครับงั้นเราเริ่มพอดกันเลยนะครับครับผมเป็นแอปพลิเคชันนะครับผมเป็นจุนไซมุสกุนะครับผมแล้วก็มีอุ้งเทนชิโนเอมิกนะครับผมแล้วก็มีข้าวโพดทอดเทมปุระให้ลูกค้าเริ่มทานจากตัวจุนไซที่อยู่ด้านหน้าก่อนนะจุนไซก่อนมาก็เป็นกุ้งนะครับผมแล้วตัวสุดท้ายเป็นข้าวโพดทอดนะครับโอเคลองทานในตัวจุนไซก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวๆนะครับตัวต่อมรับรสนะครับจะมีมะเขือเทศบีกินแล้วก็สาหร่ายมุสกุนะครับแล้วก็ยอดบัวหิมะนะครับร้อนนิดนึงนะครับผมการไหนเขาเพิ่งทอดมาเมื่อกี้เปรี้ยวเยอะมากถัดมาจะเป็นชาวานโมชินะครับผมอันนี้อพาเกตเป็นไข่ตุ๋นเนื้อแน่นุ่มนะครับผมอันท็อปด้วยปูหิมะนะครับส่วนตัวกลมๆสีเหลืองเป็นอาราเร่นะครับเป็นข้าวของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีอิกุระหรือว่าไข่ปลาแซลมอนนะครับส่วนตัวใบไม้สีเขียวเป็นใบตุ้นแม่เหล็กนะครับหรือว่าใบไม้ญี่ปุ่นนะครับจะมีรสชาติที่ธรรมชาติเอาบ้างกินแล้วถือว่าดีไข่ตุ๋นจะช่วยวอร์มท้องก่อนที่จะเข้าสู่ชีต้องร้อนร้อนที่ไหนถัดมาจะเป็นกบเป็ดซาซิมิของเรานะครับตัวโอเกะเราจะนำไปรมควันแล้วนะครับผมแล้วก็จะนำไปซูวีนะครับให้เขาสุกช้าๆนะครับสามารถทานคู่กับวาซาบิได้เลยครับไม่ต้องจิ้มอะไรใช่ไหมไม่จะใส่ซอสมาแล้วลงไปอ๋อโอเคเยอะมากเจ็บนี่ซูชิครับประมาณอันนี้จะเป็นมาสบักนะครับผมถ้าเกิดนำมาสมุนกับไอซิลี่ก็ปลาสบักจะมีกลิ่นแบบตัวซูชิครั้งแรกจะเป็นชิมาอาชินะครับผมเป็นปลาทูญี่ปุ่นนะครับทำนี้เท็กเจอร์จะกรอบเด้งเป็นพิเศษนะครับเขาเป็นปลาที่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับแล้วก็จะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะไว้หน้าเร็วนิดนึงสมุนกับไอซิลี่
ที่ร้านจะต้องทำอะไรถือว่าเป็นพลาดเองสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเชฟเปิดให้นะพร้อมนะครับเป็นอิวาชินะครับผมนำมาสโมกกับไม้เชอรี่นะครับมีปลาตะพูนซาดินนะครับผมหรือว่าเมคาเรลนะครับคล้ายๆกับพวกซาบะนะครับพวกเปรี้ยวก่อนทานให้ลูกค้าห่อสาหร่ายแล้วก็ทานในคำเดียวออนท็อปด้านถ้าทานกับหมี่ผลจะเข้ากันได้ดีครับมาซายตัดมาจะเป็นทูน่านะครับอันนี้จะเป็นส่วนทูทะลุนะครับส่วนที่มีไขมันปานกลางจะอยู่ตรงกลางระหว่างอากามิกับโอโทโร่นะเสิร์ฟเราก็จะนำไปหมักกับเชกิตประมาณ5นาทีนะครับเพื่อให้เขามีรสชาติที่เข้มข้นนะครับแล้วก็นุ่มขึ้นนะครับตัวฐานจะเป็นฐานไวชาโคนะครับหรือว่าฐานดิจิตัลนะครับเป็นฐานบริสุทธิ์เป็นกุ้งหวานตัวเล็กจากฮอกไกโดนะ
าราซูมินะครับทำนี้จะครบรสนะครับผมจะมีเปรี้ยวหวานมันเค็มนะครับด้านบนเป็นคาราซูมินะครับหรือว่าไข่ปลาตากแห้งนะครับส่วนตัวด้านในเป็นซอสบ๊วยนะครับส่วนตัวกุ้งเป็นอาไมบีตัวเล็กจัดไก่ดองขนมปังพอดีครับอันนี้จะเป็นไข่ปลากระป๋องนะพี่เสียบเลื่อนมุกด้วยเขาแอบดูคาเวียร์เลยนะนี่จะเป็นทองจากวัดหัวลำโพงสุดยอดนี่อะไรนะทองจากหัวลำโพงตัวเด่นนี่เป็นทองเกล็ดเทียมวัฒน์ทองอันนี้จะไม่มีโลหะครับผมออสเตรียเหรอครับฝากเชฟแกะข้างในนะอันนี้อาจจะไม่เต็มครับไม่เป็นไรแหวงได้ได้เพราะว่าลองกินก่อนขอบคุณครับราคาเป็นเกลือหิมะเกลือหิมะอันนี้โทสนะครับผมเสริมในรูปแบบโอเคกินเข้าไปไม่อะไรซอสมันทำด้วยมือทำด้วยมือด้วยคอนตาเตอินานิวะนะครับจะเสิร์ฟคู่กับเส้นอินานิวะนะครับก่อนทานให้ลูกค้าเทซอสที่อยู่ด้านข้างลงไปแล้วก็มิกซ์ทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็ซอสจะมีซอสแม่ตัวนะครับด้านล่างจะเป็นทาทาซอสนะครับที่เป็นสีตามได้ไหมครับซอสด้านบนเป็นคอนตาเตจะนำเข้าจากอาโอมอรินะครับส่วนตัวเส้นอินานิวะก็จะมีประวัติยาวนานนะครับสมัยก่อนจะมีแค่ชนชั้นขุนนางครับที่ได้ทานเช่นนี้นะครับพวกราชวงศ์ที่อยู่ในก่อนที่จะบอกที่สามใครมองสี่แล้วก็คนหลังมองห้าอยากเป็นนักเรียนด้วยด้วยเนี่ยจะมีการเผาเยอะหน่อยรอสักครู่นะโอ้ยพร้อมนะในคอร์สที่สูงถัดไปคนผู้หญิงจะเป็นหมูกระทะที่แบบโมเดิร์นนะผมเป็นการผสมผสานระหว่างวัตถุดิบของญี่ปุ่นกับตัวอาหารแนวเวสเทิร์นนะผมจับไปทางนั้นเลยเป็นซุกิวากิวครับเบสีนะครับใช่ผมก็จะมีตัวเนื้อเป็น14คอร์สนะผมสามารถติดตามได้ที่ทางเพจของทางร้านนะครับก็คือได้ทั้งแต่14ถึง19คือมีคอร์สของคนโสดไหมคะในวันนี้ไม่มีคือเรารู้สึกว่าที่หนูพูดจริงจากส่วนใหญ่ทุกวันนี้ขอโทษยกเว้นทุกท่านคุณพี่ที่ส่งกันนะนุ่มจัดไปเบิร์นออกต้องไปออกกำลังกายออกกำลังกายเยอะออกจริงๆมีคนอยากซื้ออันนี้เป็นข้อสุดท้ายนะ
เป็นไข่หวานที่ไม่มีแป้งจะเป็นของข้าวกึ่งของหวานครับอันนี้จะมีส่วนผสมของคาเฟอีนด้วยตอนนั้นไปเพื่อนเป็นครูเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นคนร้อยเอ็ดคนผ่านแต่ว่ามันรสชาติก็ไม่ต่างเขาบอกว่าอะไรนะหวานอะไรที่คุยแล้วที่คุณก่อนอะไรนั่นหมดแล้วครับถ่ายรูปได้อันนี้อยากได้ถ่ายรูปว่าน้องถ่ายรูปไปไหนมีชอบพิเศษคือต้องทำให้มันเข้ากันเนี่ยครับ